ว่าแต่พี่ขอยืมโทรศัพท์น้องโทรหาเพื่อนหน่อยได้ไหมอ่ะยืมโทรศัพท์เหรอพี่จะได้ไม่ต้องเดินหาไงคะน้องพี่ขอยืมหน่อยได้ไหมอ่ะเด็กคนนี้มันโง่จริงๆเลยถ้าเรายืมไอโฟนเสร็จเราเจนออกมาได้เลยนะเฮ้ยสปีดแล้วนะสปีดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปจะได้แล้วจะได้แล้วดีจังปิดเทอมแล้วไม่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนด้วยเอ้าขนมหมดแล้วเนี่ยที่บ้านมีขนมอะไรกินบ้างเนี่ยไม่มีขนมกินเลยอ่ะอันนี้อะไรมาม่าเกาหลีเขตไม่เอาอ่ะอันนี้ก็โต๊ะบกกีไม่มีอะไรกินเลยอ่ะไปขอตังค์แม่ดีกว่าแม่ขนมที่บ้านหมดแล้วอ่ะหนูขอตังค์หน่อยแม่ซื้อขนมมาเยอะนะฟิวทำไมหมดไปจังอ่ะลูกแม่บอกว่าซื้อมาเยอะหรอหนูกินเป็นนิดเดียวเองนะนิดเดียวกินไปกี่ห่อน่าจะ10ห่อได้แม่10ห่อแม่ซื้อมา10ห่อฟิลกินคนเดียวหมดเลยเหรอลูกใช่แม่ถ้ากินเยอะก็ต้องเป็น100ห่อสิแม่กินเก่งจริงๆเลยฟิลช่วงนี้ปิดเทอมอยู่บ้านนี่เปลืองขนมจริงๆเด็กกำลังโตอ่ะแม่หนูขอตังค์เลยนะจะไปซื้อขนมร้านพี่ตาลน่ะงั้นแม่ไปด้วยแม่ว่าจะไปซื้อของสักหน่อยงั้นไปกันแม่หนูอยากกินขนมแล้วไปอ่ะไปได้แต่แม่ให้งบแค่50เองนะ60ไม่ได้หรอแม่ไม่ได้50ขาดตัวเอาไม่เอาก็ได้ค่ะแม่ไปงั้นไปกันตาซื้อของหน่อยเลือกเลยค่ะพี่เดือนช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเลยอ่ะงานเยอะหรอคะใช่ตาช่วงนี้พี่ยุ่งๆฟิลอยากกินขนมพี่ก็เลยมาด้วยเลือกเอาเลยนะคะขนมอ่ะแล้วน้องฟิลปิดเทอมแล้วหรอจ๊ะใช่ค่ะพี่ตาลปิดเทอมหลายวันอ่ะอย่ากินขนมเยอะล่ะเดี๋ยวจะอ้วนเอากินไม่เยอะหรอกตาลแค่วันละ10ห่อเองแม่อยากกินอะไรอ่ะก็ไปหยิบเอานะเผื่อพี่ฟิล์มด้วยค่ะแม่นี่อันเนี้ยมาใหม่นะพี่อุ๊ยหนูเอาด้วยค่ะพี่ตาลอันนี้ก็น่ากินฟิล์มกินเป็นป่ะเนี่ยอุ๊ยอันนี้หนูเคยกินอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูเอามาด้วยแม่อันนี้ของหนูนะคะได้จะฟิลว่าไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ตาลคิดตังค่ะเดี๋ยวแม่เลือกของก่อนนะงั้นเดี๋ยวหนูไปรอตรงนู้นนะแม่ได้จ้ะกาแฟที่บ้านก็หมดแล้วปลาด้วยก่อนแม่จะเลือกเสร็จก็อีกตั้งนานเล่นเกมรอดีกว่าโอ้ยเจอไอเทมลับอุ้ยป้าอุ้ยมีแน่โดนแล้วสรุปบ้านหลังไหนเนี่ยเดินมาต้อง10รอบแล้วก็ยังไม่เจอเนี่ยน้องคะน้องรู้จักบ้านพี่เจนไหมคะเขาบอกว่าอยู่ซอยนี้อะค่ะพี่มาหาเขาอะค่ะเขาบอกว่าอยู่ซอยนี้พี่เดินวนตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่เจอบ้านคนชื่อเจนเหรอคะไม่คุ้นเลยเขาบอกพี่ว่าอยู่ซอยนี้เหรอคะใช่ค่ะน้องแล้วพี่ไม่โทรหาเขาอะคะพี่ลืมเอามือถือมาตอนออกมาพี่รีบไปหน่อยอะว่าแต่พี่ขอยืมโทรศัพท์น้องโทรหาเพื่อนหน่อยได้ไหมอะยืมโทรศัพท์เหรอพี่จะได้ไม่ต้องเดินหาไงคะน้องพี่ขอยืมหน่อยได้ไหมอะจะยืมมือถือเหรอคะพี่ใช่พี่จะโทรถามทางแป๊บเดียวเองค่ะน้องพี่ไม่ขโมยของน้องหรอกพี่ขอยืมแป๊บเดียวก็ได้ค่ะพี่นี่ค่ะขอบใจนะคะน้องฮัลโหลเจนเหรอนี่ฉันอยู่ในซอยบ้านแกแต่ฉันหาแกไม่เจอสรุปว่าแกอยู่ตรงซอยไหนเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหม
พี่จะไปไหนอ่ะการพี่เอานี้ด้วย2ขวดพี่เดือนฟิลคุยกับใครอยู่อ่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งตาลนะคะสัญญาณมันไม่ค่อยดีอ่ะน้องเดี๋ยวพี่ขอเดินหาสัญญาณก่อนนะปกติสัญญาณแถวนี้ขึ้นเต็มเลยพี่แล้วทำไมอยู่ไม่มีสัญญาณอ่ะฮัลโหลเจนได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลทำไมเขาเดินไปไกลจังอ่ะแปลกๆแล้วเนี่ยฮัลโหลเจนได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจนฮัลโหลฮัลโหลเจนฮัลโหลเด็กคนนี้มันโง่จริงๆเลยถ้าเรายืมไอโฟนเสร็จเราเจนออกมาได้เลยนะพี่หนูขอโทรศัพท์คืนเนี่ยค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วได้มาไหมบิวได้สิเจนไอโฟน13ด้วยยังใหม่อยู่เลยไปเรารีบไปเถอะขึ้นรถพี่ช่วยด้วยค่ะมีคนขโมยมือถือค่ะช่วยด้วยค่ะพี่ช่วยด้วยค่ะแม่พี่ตาลช่วยด้วยมีคนขโมยมือถือหนูไปเขามาป้อนมือถือหนูลูกเปล่าแม่ไม่ได้ป้อนแล้วเขาเอาไปได้ไงอะฟิวนั่นสิก็เมื่อกี้หนูนั่งเล่นเกมรอแม่อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วพี่เขาก็เดินมาขอยืมโทรศัพท์เพราะว่าหาบ้านเพื่อนไม่เจอจะโทรหาเพื่อนแล้วเสร็จปุ๊บพี่เขาก็เดินไปเพราะบอกว่าไม่มีสัญญาณแล้วพี่เขาก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนอีกคนนึงไปโอ้ฟิลทำไมไว้ใจคนแปลกหน้ารู้ไหมว่ามันอันตรายเนี่ยไอโฟนอะแพงด้วยป่านนี้ขี่รถหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไปแจ้งความกันลูกรีบไปเลยพี่เดือนเผื่อจะตามทันนะทำไมพี่เขาใจร้ายกับหนูจังอ่ะหนูสาช่วยพี่เขาไปแท้คนสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกลูกมิจฉาชีพอะมีทุกรูปแบบเลยคราวหน้าจะทำอะไรหรือจะช่วยใครอะก็ดูให้ดีๆก่อนนะฟิลนั่นแหละไปเลยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ระวังตัวกันด้วยนะคะโจรและมิจฉาชีพเนี่ยมาได้ในทุกรูปแบบจริงๆค่ะอาจจะทำให้เราเสียทรัพย์สินได้นะคะไปแม่หนูจะได้โทรศัพท์คืนไหมเนี่ยไปรีบไปลูกไปไปแม่